ตอนแต่งงานกันใหม่ๆอ่ะเขาแบบอยู่เขาวีนขึ้นมาเลยแบบว่าเขาไม่แฮปปี้นะเขาไม่แฮปปี้กับชีวิตแต่งงานแบบนี้เลยมันไม่มีเวลาอยู่ด้วยกันดาก็บอกอุ๊ยตกใจหรือว่าเราทำงานเยอะไปอะไรอย่างเงี้ยอ่ะก็บอกอ่ะถ้างั้นอ่ะลองพยายามดูดาจะลองละกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะในการที่แบบว่ามีเวลาให้มากขึ้นมีเวลาอยู่ด้วยกันมากขึ้นอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็พอลองมันก็แบบเดี๋ยวมันก็เราเป็นคนบ้างานเองแบบเป็นคนที่แบบเวลาเห็นงานมาอุ๊ยบางคนทำอะไรอย่างเงี้ยเสาร์อาทิตย์ตั้งใจว่าเสาร์อาทิตย์จะไม่รับงานอีเวนต์หรืออะไรมันก็ทำไม่ได้พี่ชอดแล้วแบบอุ๊ยอันเนี้ยมันแบบ16ครั้งเลยอ่ะเด้อวะมา16ครั้งครั้งอุ๊ยเงินเยอะอ่ะถ้าพลาดไม่ได้ก็รับอย่างเงี้ยค่ะแล้วบางทีงานมันต้องไปต่างจังหวัดเพราะฉะนั้นมันก็จะกินเวลาแบบเสาร์อาทิตย์ของเราไปแล้วไปด้วยกันได้ไหมเขาต้องบินไงคะก็คือไปด้วยกันไม่ได้ใช่ใช่ก็คือแบบเขาไปบินบางทีก็ไม่ได้และอีกเรื่องหนึ่งอย่างเช่นแบบว่าตอนแบบเวลาจะไปบินอย่างเงี้ยสิ่งที่เราต้องทำเขาอยากให้เราจัดกระเป๋าไปบินสมมติเขาต้องไปค้างเขาอยากให้เราจัดกระเป๋ามากเราก็มีความเป็นแม่บ้านสูงมากบางทีจัดไปแล้วลืมกางเกงในบ้างแต่เรื่องยากเรื่องยากลืมแบบเสื้อกล้ามเขาหรืออะไรอย่างเงี้ยกลับมาบอกเนี่ยทำไมไม่ใส่แบบกางเกงในไปให้เขาเลยเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยแล้วบอกเราไม่เคยชินเนาะต้องจัดกระเป๋าให้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่จริงๆตรงนี้มันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนของความคาดหวังที่ไม่ตรงกันใช่แต่อันนี้ในหมู่พี่อ้อยนะพี่มองอย่างนี้พี่ว่าบางทีเวลาที่เราตัดสินใจจะสละโสดเนี่ยมันต้องรู้สึกว่าเราอยากสละโสดเพราะรู้สึกว่าเราจะพร้อมจะเสียสละความสุขซึ่งความโสดแต่พอน้องไปรู้สึกว่าอ๋อแต่งได้แล้ว4ปีแล้วใช่มันเลยไม่มีการเตรียมความพร้อมพี่ว่าผู้ชายบางคนก็ไม่ได้คาดหวังว่าต้องทำอาหารแต่ก็คาดหวังความเป็นได้รับการดูแลใช่ๆเพราะเขาแต่งงานแล้วนะถูกต้องประมาณนี้ค่ะแล้วก็แบบสิ่งที่เขาพูดอันนี้เราก็ถือว่าเขาก็ไม่ผิดนะในความรู้สึกของเราเราก็ถือว่าเอาเราบกพร่องตรงนี้จริงๆก็บอกว่าแต่งงานมาแล้วเขายังเหมือนว่าเขาไม่ได้แต่งเหมือนเขายังต้องทำเหมือนชีวิตโสดเหมือนเขายังต้องทำอะไรด้วยตัวเขาเองโดยที่เราไม่ได้ดูแลเราก็รู้สึกว่าบางทีเรารู้สึกว่าเขาก็ไม่ต้องมาดูแลเราเพราะเราดูแลได้ดูแลตัวเองได้อะไรอย่างเงี้ยแต่เนี้ยเป็นสิ่งที่ต้องรู้จักและคุยกันก่อนแต่งใช่ถูกต้องแต่คู่ด่ามันเป็นคู่ที่ไม่ได้คุยเรื่องนี้กันเลยปัจจัยมันต่างเพราะเราคิดว่า4ปีแล้วควรแต่งได้แล้วเช่นถ้าสมมตินะว่าภรรยาพี่ลุกขึ้นมาจัดกระเป๋าให้พี่ช่างหงุดหงิดมากหยุดไม่ต้องจัดกระเป๋าให้ผมเพราะมันต้องจัดเองต้องจัดเองถูกต้องแต่ว่าไม่ได้แปลว่าเขาผิดนะที่แต่มันคือขั้นหวังไม่ตรงกันใช่อย่างเงี้ยแล้วก็ต้องคุยกันว่าเราจะให้ใส่ใจเรื่องไหนเป็นพิเศษเช่นถ้าเรื่องกระเป๋าไม่อย่ามานั้นนะเพราะว่าเขาจะรู้เองว่าเขาอยากใช้อะไรอ๋อมาดูแค่ตรงนี้ก็พอแล้วหรืออะไรประมาณนี้แล้วเวลาทะเลาะกันแล้วยังไงคะจบลงที่ตรงไหนเป็นคนที่เขาเป็นคนที่โมโหง่ายและหายเร็วค่ะปรี๊ดแป๊บเดียวหายเราเป็นคนที่นิ่งๆไม่เคยโมโหอะไรเลยก็เลยรู้สึกว่าอ๋อถ้าปรี๊ดไปเลยเราอยู่นิ่งๆเดี๋ยวสักพักหายกลับมาคุยแล้วเก็บไหมเก็บแต่ไอ้เรื่องเหล่านี้ไม่เคยเอามาคุยกันพอหายแล้วเราเป็นคนที่ไม่ชอบบรรยากาศของการทะเลาะกันเพราะฉะนั้นเรารู้สึกว่าทำเองก็ได้ให้เขาหายแต่ว่าได้จะโดยการทำนิ่งๆนะเขาก็จะรู้ว่าเวลาเขาโมโหเนี่ยปล่อยเขาโมโหไปก่อนเดี๋ยวสักพักเขาอารมณ์เย็นลงปุ๊บเขาจะมาคุยกับเราเป็นอย่างเงี้ยทุกครั้งแต่อีเรื่องที่มันเป็นปัญหาเนี่ยไม่เคยสะสางเลยไม่ได้แก้จริงไม่ได้แก้จริงเราทำเหมือนว่ามันไม่เคยเกิดขึ้นแล้วลืมไปซะถูกต้องโอ้เหมือนแบบเอาปัญหากว่าใต้ผมอ่ะแล้วเก็บไว้ก่อนอย่างเงี้ยค่ะเป็นอย่างเงี้ยมาตลอดลักษณะของตู้เสื้อผ้าของหนูใช่ป่ะใช่ถูกต้องแบบอะไรลกๆดูยัดไปในตู้ก่อนแต่ภายนอกดูสวยอย่างเงี้ยClub Friday Show